ทีนี้มาถึงอีกหนึ่งคำถามค่ะที่รออยู่ในสายโทรศัพท์เป็นสายจากทางบ้านคุณสุวรรณะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือสามีจะหลังเร็วมากมากเลยครับถ้าเหมือนกับว่านานๆเราจะมีอะไรกันเนี่ยไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำก็จะออกแล้วครับ คุณสุวรรณะครับคุณสามีอายุเท่าไหร่ครับ36ปีค่ะ36ปีนะครับแต่งงานอยู่กินมาด้วยกันนานหรือยังครับประมาณ3ปีกว่าแล้วค่ะ3ปีกว่านะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับมีเพศสัมพันธ์กันสัปดาห์ละกี่ครั้งครับประมาณอาทิตย์ละ2ครั้ง3ครั้งแล้วแต่ค่ะปกติแล้วนะครับท่านชายกับท่านหญิงเนี่ยระยะเวลาในการที่จะถึงจุดสุดยอดเนี่ยไม่เท่ากันครับนะครับท่านชายนะครับใช้เวลาตั้งแต่สอดใส่ไปจนถึงมีการหลังเนี่ยใช้เวลาประมาณ 3-5 นาทีครับนะครับในขณะที่ฝ่ายหญิงเนี่ยกว่าที่เขาจะถึงความสุขเนี่ยนะครับจะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีต่างกันเป็น10นาทีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะแก้ง่ายๆนะครับอุตส่าห์มีโอกาสสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งแล้วลองปรับเปลี่ยนเทคนิคนะครับอย่าพึ่งให้เข้าครับให้เขาช่วยเราก่อนนะครับคือหมายความว่าช่วง15นาทีแรกเนี่ยนะครับเรียกว่าเซโนก่อนอย่าเพิ่งให้สอดเข้ามาครับนะครับแต่ว่าให้คุณสามีเนี่ยช่วยกระตุ้นนะครับหรือว่าสัมผัสหรือว่าเล้าลมในส่วนที่คุณผู้หญิงเนี่ยครับพึงพอใจค่ะด้วยเทคนิคซึ่งคุณพึงพอใจด้วยการรีแลกซ์การคลายเครียดในระหว่างที่จะมีเพศสัมพันธ์อันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญคุณสุวรรณะนะครับกับคุณสามีเนี่ยรบกวนนะครับอาจจะต้องเปิดอกคุยกันนะครับแล้วก็มีเวลาที่จะลองคุยกันซิอย่างนี้ฉันชอบอย่างนี้เธอทำได้ไหมอะไรอย่างเนี้ยนะครับเราแก้กันตรงนี้ก่อนแล้วมันอาจจะไม่ได้ว่าปั๊บแล้วได้ดีเลยครับแต่มันจะรู้สึกดีขึ้นว่าคุณทำให้ฉันรู้สึกสบายตัวคุณหมอครับมีตัวช่วยอย่างอื่นไหมครับอย่างเช่นพวกยาที่เราไปซื้อตามร้านขายยายาตามร้านขายยาเป็นสเปรย์ฉีดให้มันมีความชามากขึ้นยาชาเนี่ยเคยนำมาใช้ในการรักษาเรื่องหลังวัยนะครับแต่ว่าจะต้องมีเทคนิคในการใช้ถ้ายาชาที่เป็นลักษณะเจลจะทาบริเวณลำของอวัยวะเพศชายนะครับทาก่อนล่วงหน้าประมาณ10นาทีครับนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทาปั๊บแล้วสอดเลยมันจะชาทั้งคู่แล้วฝ่ายหญิงก็จะยิ่งไม่ถึงใหญ่ครับถ้ามันชาแล้วจะอยู่ได้นานแค่ไหนครับไม่ได้อยู่แบบเป็นครึ่งค่อนชั่วโมงนะครับครับดีขึ้นอาจจะประมาณ5นาที10นาทีนะครับซึ่งถ้าตรงนั้นสามารถที่จะช่วยได้นะครับนอกจากการที่เพิ่มการเล้าลมแล้วเนี่ยก็อาจจะมีส่วนตรงนี้ได้นิดหน่อยการใช้ยารับประทานบางกลุ่มซึ่งอยู่ในกลุ่มยาคลายเครียดนะครับอันนี้ก็อาจจะเข้ามาใช้ได้บ้างเพื่อที่จะยืดระยะเวลาจากสมมุติหลังวัยภายในครึ่งนาทีเราก็เหยียดเป็น1นาทีหรืออาจจะเหยียดเป็น2นาทีครึ่งนะครับแต่อันนี้ต้องอยู่ภายใต้แพทย์สั่งนะฮะก็ลองดูนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเอาละครับก็วันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณหมอคนเก่งของเรานะฮะคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะค่ะและสำหรับทุกๆคำถามนะคะที่ได้ตอบออกอากาศค่ะก็จะได้รับหนังสือนะคะสปาในบ้านเพื่อสุขภาพจาก C1 ค่ะ